สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9พฤศจิกายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้ก็เซ็ตขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามนะครับสามารถยืนเหนือ1512ได้นะครับถ้ายืนได้แบบแข็งๆแบบนี้นะครับก็มีโอกาสไปต่อที่1528 นะครับสำหรับตัวเซตอ่ะหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาทำการวิเคราะห์กันนะครับ c p พก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ57บาทถึง60บาทนะครับคนที่มีขอก็วางสต็อปรอดไว้ที่57บาทนะมีแนวต้านอยู่ที่60บาทนะครับตัวถัดไปมินก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ24บาท30ตางถึง29บาท40สตางนะครับ คนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปล s อไว้ที่25บาท70นะครับถ้าผ่าน29บาท40ได้แบบแข็งๆเนี่ยก็จะไปที่33บาทนะครับตัวถัดไป GPC s เป็นนมขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันย่อลงมาเฉยๆนะมีแนวรับอยู่ที่73บาท40สตางค์นะครับแนวต้านอยู่ที่79นะ คนที่มีของก็วางสต็อป o อทไว้ที่73บาท40สตางนะครับตัวถัดไป Tmb เป็นแนวน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1บาทถึง1บาท20สตางนะครับคนที่มีของก็วางสต็อป o อ s ไว้ที่1บาท10สตางนะเออนะครับก็ลุ้นให้เขาสามารถยืนเหนือ1บาท20ให้ได้นะครับตัวถัดไป CBG นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ย่อลงมานะมีแนวรับอยู่ที่ 134.40บาท40สตาง์นะครับแนวต้านอยู่ที่152.40บาท40ตางครับอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดก็จะดูไม่ค่อยดีนะครับถ้าหลุดก็มีโอกาสงลงมาที่126.40บาท40ตางนะครับตัวถัดไป SCB เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเออนะก็สามารถขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน104บาทได้แล้วนะครับถ้ายืนได้ก็จะไปต่อที่123นะครับ ตัวถัดไป IVL เป็นนมไซส์เว้าอยู่ในกรอบ34บาทถึง42บาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบที่42แล้วนะครับเออถ้าสามารถทะลุ42ไปได้ก็จะไปต่อที่49นะครับตัวถัดไป p ี t เป็นนนมไซส์เว้าอยู่ในกรอบ37บาทถึง45บาทนะครับตอนนี้ก็มาแปะตรง40บาทแล้วนะ ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสไปที่42บาทนะครับตัวถัดไป K-Bank ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชนแนวต้านที่ให้ไปนะครับคือ145นะครับถ้า145ยังทะลุไปอีกนะครับก็จะไปที่154นะครับสำหรับ K-Bank คนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่130บาทตัวสุดท้ายนะครับ BBL ก็เป็นแนวโน้ม ไซส์เวอัพนะครับอยู่ในกรอบ115บาทถึง134นะตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่134นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปล็อตไว้ที่120บาทนะครับโอเคก็ครบทวนทั้ง10ตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะครับแล้วก็ ฝากวัาชายสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ Youtube ได้เลยนะครับเราก็จะมีสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้นะครับก็คือว่ามันมี3 l e เลเวลเนาะเลเวลที่1ก็จะมีการบ้านหุ้นให้ทุกๆวันจันทร์นะครับเลเวลที่2ก็ให้จันทร์พุธสุ์เลเวลที่3ก็ทุกวันนะครับพร้อมกับทีเฟกเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ